มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในภัตตาคารที่หรูและใหญ่โตแห่งหนึ่งในขณะที่เขาทำงานอยู่นั้นก็มีชายชราที่ร่ำรวยคนหนึ่งเดินเข้ามาในภัตตาคารเพื่อทานอาหารพนักงานเสิร์ฟใช้เวลานานในการแนะนำอาหารให้เขาด้วยความสุภาพเขาแนะนำอาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในภัตตาคารแก่ชายชราโดยมีความหวังว่าเขาจะได้ทิปหรือค่าตอบแทนจากการบริการที่ดียอดเยี่ยมและประทับใจของเขาแต่เมื่อชายชราที่ร่ำรวยนั้นสั่งอาหารเขาสั่งเพียงแซนด์วิช1ชิ้นและน้ำมะนาว1แก้วเท่านั้นพนักงานเสิร์ฟรู้ได้ทันทีเลยว่าการสั่งอาหารเพียงเล็กน้อยนั้นทำให้เขาได้ทิปน้อยไปด้วยและเขาก็ได้เดินไปทำงานต่อด้วยอาการที่ผิดหวังหลังจากที่ชายชราทานอาหารเสร็จเขาก็ได้เรียกพนักงานเสิร์ฟคนนั้นให้คิดราคาค่าอาหารนั้นเมื่อพนักงานเสิร์ฟเดินมาที่โต๊ะที่ชายชรานั่งอยู่ชายชราผู้ร่ำรวยคนนั้นก็สังเกตสีหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยแววตาที่เศร้าชายชราได้ถามเขาว่าหนุ่มน้อยทุกอย่างโอเคไหมครับผมคิดว่าคุณกำลังอยู่ในวันที่ยากลำบากใช่ไหมพนักงานเสิร์ฟได้ตอบว่าถูกต้องแล้วครับท่านชีวิตของผมช่วงนี้มีปัญหามากแล้วพนักงานเสิร์ฟก็เดินจากไปเพื่อไปทำงานของเขาต่อเมื่อพนักงานเสิร์ฟเดินกลับมาที่โต๊ะอาหารของชายชรานั้นอีกเขาได้พบว่าชายชรานั้นจ่ายเงินโดยวางไว้ที่โต๊ะจำนวน 31,000 บาทซึ่งคิดเป็นค่าอาหารเพียงไม่ถึง 1,000 บาทแต่ได้เพิ่มเป็นค่าทิปให้เขาถึง 30,000 บาทพนักงานเสิร์ฟแปลกใจมากและเขาก็ได้วิ่งตามชายชราผู้นั้นที่เพิ่งเดินออกจากภัตตาคารไปเขาก็ได้พบชายชราที่รถพนักงานเสิร์ฟได้ถามเขาว่าทำไมท่านถึงให้ทิปผมมากขนาดนี้ครับชายชราก็ตอบว่าช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของผมขณะที่ผมมีอายุประมาณคุณผมได้ทำงานในภัตตาคารเช่นเดียวกันและก็มีชายที่มั่งคั่งร่ำรวยคนหนึ่งให้ทิปผมเป็นเงินจำนวนมากเพื่อให้ผมไว้ใช้จ่ายเป็นค่าเทอมในการศึกษาผมหวังว่าเงินจำนวนนี้ที่ผมให้กับคุณจะช่วยคุณในทางใดทางหนึ่งเหมือนกับที่คนคนนั้นได้ช่วยผมในอดีตที่ผ่านมาพนักงานเสิร์ฟเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาพูดไม่ออกและน้ำตาของเขาก็เริ่มไหลเขาถึงกับร้องไห้และก็พูดว่าขอบคุณท่านมากครับสำหรับเงินจำนวนนี้ที่ผมจะนำไปรักษาแม่ผมที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง